สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเล่นเกม Axie Mobile นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟเซาออนไลน์นะครับเป็นเซิร์ฟที่แบบเปิดมาเองนะครับเป็นชื่อเซิร์ฟ ARKT007TH นะครับวันนี้ทางเซิร์ฟก็ได้จัดกิจกรรมอีกแล้วนะครับคือกิจกรรมถล่มบ้านแอดมินนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านหลักอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านกิจกรรมกันนะครับข้อกิจกรรมก็อยู่ที่ในป่าแดงนะครับใกล้ถ้ำพิษนะครับกิจกรรมอยู่บนถ้ำพิษนะครับเราเดินทางไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาของรางวัลไปใส่ในบ้านกิจกรรมนะครับเดี๋ยวจะขี่ทาเปตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวขอปรับกราฟิกให้มันสวยๆก่อนนะครับอีพิกเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยนะครับนี่ก็คือบ้านแอดมินนะครับก็ยังตกแต่งยังไม่เสร็จดีนะครับเดี๋ยวเราไปเลยนะครับจะเสียเวลานะครับเส้นทางก็ไกลอยู่นะครับน่าจะตรงมาทางนี้นะครับเราบินไปเลยนะครับก็ทางเซิร์ฟก็ได้จัดกิจกรรมถล่มบ้านแอดมินนะครับก็จัดบ่อยอยู่นะครับครั้งนี้ก็จะมีกฎอยู่ว่าจะดูครับจะคุยกันในกลุ่มว่าจะไม่ให้แอดมินที่มีก๊อดหมดเข้าร่วมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเข้าร่วมอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันได้นะครับกิจกรรมก็มันมีอะไรมากให้ผู้เล่นเข้าเซิร์ฟไปถล่มเอาของรางวัลในบ้านได้เลยนะครับกฎก็มีว่าไม่ให้ใช้สัตว์เหมือนเดิมนะครับถ้าใช้สัตว์ไปช่วยถล่มก็เดี๋ยวมันเขาเรียกว่าไงมันจะง่ายนะครับก็อยู่ป่าเรดวูดอยู่ข้างหน้านี้นะครับไม่ไกลนะครับก็ทาเปก็ความเร็วประมาณ200กว่านะครับเราจะพาไปชมบริเวณบ้านกิจกรรมกันนะครับรอบนี้ขยับขึ้นไปในกลางป่าเรดวูดนะครับป่าแดงนะครับจะหาเจอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูนะครับไม่ได้วางเตียงไว้นะครับจะรอดไปวางเตียงไว้ด้วยนะครับเซิร์ฟก็เป็นหมวด PVX นะครับจะมี PVP อยู่ตรงกลางนะครับรอบนอกก็จะเป็น PVP PVE นะครับไม่ใช่ PVP นะครับพูดผิดกันเลยแล้วนะครับจำได้ว่าจะอยู่ข้างล่างภูเขาลูกนี้นะครับก็หมวด PVE ก็หาจุดที่สร้างบ้านกิจกรรมหมอมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นภูเขานะพื้นราบก็จะอยู่ใกล้ปมเขาไฟใหญ่มีอยู่นะครับแต่ตรงนั้นมันทำเลไม่ได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งครับเราจะอยู่แถวนี้นะครับนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับเห็นทาเปจอดอยู่ข้างหน้านะครับตรงนี้ก็คือบริเวณกิจกรรมนะครับในป่าเรดวูดตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่บ้านกิจกรรมก็อยู่ตรงกลางนี้นะครับนี่นะครับก็ให้ผู้เล่นในเซิร์ฟมาถล่มเอาของรางวัลได้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาของวันไปใส่กันนะครับเดี๋ยวหาทาเปตจอดดีๆก่อนครับไปจอดที่เติมกระสุนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีพันธมิตรแอดมินเผ่าอีกเผ่าหนึ่งมาดูแลนะครับ
ก็มีอีกคนมาแล้วครับเดี๋ยวก็จะเอาของรางวัลไปใส่แล้วครับนี่ขายอะไรครับเดี๋ยวเราเอาของรางวัลไปใส่กันนะครับเดี๋ยวขอเตรียมตู้เซฟไปด้วยดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยเอามาใส่ก็ได้ครับเอาเพดานมาใส่ครับแป๊บหนึ่งนะครับครับเพดานใส่ปิดข้างบนแป๊บหนึ่งนะครับนี่ก็มีครับเดี๋ยวเราเอาของรางวัลไปใส่กันครับไม่รู้นี่มีตู้เซฟหรือเปล่าครับรอดเอาตู้เซฟไปวางเลยครับไม่มีครับเดี๋ยวเอาตู้เซฟแป๊บหนึ่งนะครับใช้ประมาณ 6-7 ตู้มาครับพวกนี้ก็เป็นของรางวัลนะครับที่จะไปใส่ในตู้เซฟในบ้านนะครับแล้วก็ของรางวัลใหญ่ก็จะมี1ชิ้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่น่าจะพอครับนี่ก็เป็นพันธมิตรของแอดมินครับมาช่วยกันสร้างบ้านกิจกรรมนะครับนี่ก็เป็นแอดมินเผ่าเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราเอาของรางวัลไปใส่กันนะครับเป็นของรางวัลทั้งหมดนะครับครับของรางวัลใหญ่เลยเราแลกอะไรนะครับก็คือสร้อยทองนะครับหายไปไหนแล้วตรงนี้นะครับเราจะแลกใส่ของรางวัลกันนะครับคือสร้อยตัวนี้นะครับรางวัลใหญ่นะครับเรากดแลกเลยนะครับกดแลกเรียบร้อยแล้วครับใช้ประมาณ200แอมเบอร์เลยนะครับซื้อในร้านค้าราคาประมาณ300กว่าบาทนะครับก็จะเอาใส่ไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าผู้เล่นตีได้แล้วให้ถ่ายรูปแคปตู้ตัวนี้มานะครับแล้วก็จะเอาของให้นะครับเพราะเวลาตีแตกสร้อยคอน่าจะวิ่งเข้ามาตัวเจ้าของสร้อยนะครับนี่นะครับเราเอาสร้อยทองใส่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราไปปิดข้างบนกันนะครับแล้วนะครับก็ตัวเซฟปิดนะครับจะปิดแนวนี้นะครับ
ิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาปิดนะครับเอาละครับเราตอนนี้ก็ใส่ของรางวัลเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาชมบินอีกรอบนะครับว่าบริเวณกิจกรรมมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอีกนะครับนี่นะครับรอบนี้ก็ไม่ให้ใช้สัตว์มาช่วยแทงเหมือนเดิมนะครับให้ผู้เล่นใส่ชุดเกาะเดิมเบียร์อะไรก็ได้นะครับเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาแทงบ้านหลังนี้ให้ได้นะครับก็จะได้ของรางวัลไปนะครับใครอยากได้รางวัลก็เข้ามาจัดเลยนะครับนี่ครับก็เป็นบริเวณกิจบ้านกิจกรรมนะครับกิจกรรมถล่มบ้านแอดมินนะครับกิจกรรมครั้งนี้ก็มี2เผ่านะครับ2เผ่าแอดมินนะครับมาร่วมมือกันสร้างนะครับช่วยกันสร้างช่วยกันทำนะครับก็ใช้เวลาก็มีเวลามาทำบ้างนิดหน่อยนะครับสร้างตั้งแต่เกือบ 2-3 วันแล้วนะครับไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาทำนะครับเพิ่งเติมกระสุนเสร็จเมื่อกี้นะครับก็เลยมาอัดคลิปแล้วก็ตัดต่อลง YouTube แล้วก็จะแชร์เข้าไปในกลุ่มของเซิร์ฟนะครับแล้วก็กิจกรรมก็จะเริ่มเลยนะครับนี่ก็คือบริเวณบ้านกิจกรรมถล่มบ้านแอดมินนะครับวันนี้ก็พามาชมกันเขาเรียกว่าบริเวณบ้านกิจกรรมแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะรับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็พามาชมบริเวณบ้านกิจกรรมแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็พามาชมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ